กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางทสว.กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้รับทุนประกอบจากรัฐบาลนับแต่ปี2020ฮอดปี2021จำนวน300ตื้อกีบในนั้นทสว.ได้สนองทุนบวกนี้จำนวน286ตื้อกีบให้4ธนาคารธุรกิจและ1กองทุนคือธนาคารพัฒนาลาวธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดธนาคารไซงอนเทิงติ้นลาวหรือสาคมแบงก์ลาวธนาคารมาลูฮานเจเป้นลาวและกองทุนพัฒนาไซสมบูรณ์เพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อให้จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจนก.แขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมแขนงหัตถกรรมแขนงกสิกรรมปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แขนงท่องเที่ยวในอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีบรรดาสถาบันการเงินที่กล่าวมานั้นได้รับทุนดังนี้ธนาคารพัฒนาลาวได้รับทุนทั้งหมด89ตื้อกีบธนาคารไซงอนเทิงติ้นลาวได้รับทุนทั้งหมด 75.5 ตื้อกีบธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดได้รับทุนทั้งหมด 65.5 ตื้อกีบธนาคารมาลูฮานเจเป้นลาวได้รับทุนทั้งหมด 51 ตื้อกีบและกองทุนพัฒนาไซสมบูรณ์ได้รับทุน 5 ตื้อกีบเพื่อสนองสินเชื่อให้จนก.อยู่แขวงไซสมบูรณ์ฮอดเดือนสิงหาคม2022สามารถสนองสินเชื่อให้จนก.ได้ดังนี้ธนาคารพัฒนาลาวได้อนุมัติสินเชื่อให้จนก.ได้ทั้งหมด46หัวหน่วย52สัญญารวมมูลค่า 93.70 ตื้อกีบธนาคารไซงอนเทิงติ้นลาวได้อนุมัติสินเชื่อให้จนก.ได้ทั้งหมด50หัวหน่วย65สัญญามูลค่า 75.50 ตื้อกีบธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดได้อนุมัติสินเชื่อให้จนก.ได้ทั้งหมด47หัวหน่วย60สัญญารวมมูลค่า 69.20 ตื้อกีบธนาคารมาลูฮานเจเป้นลาวได้อนุมัติสินเชื่อให้จนก.ได้ทั้งหมด50หัวหน่วย68สัญญารวมมูลค่า 58.16 ตื้อกีบกองทุนพัฒนาไซสมบูรณ์สามารถอนุมัติสินเชื่อให้จนก.ได้8หัวหน่วย8สัญญารวมมูลค่า5ตื้อกีบสั่งรวมแล้วทั้ง4ธนาคารธุรกิจและกองทุนพัฒนาไซสมบูรณ์สามารถปล่อยกู้ให้จนก.ได้ทั้งหมด201หัวหน่วย253สัญญารวมมูลค่าทั้งหมด 301.56 ตื้อกีบกว่า 105.44% ของทุนทั้งหมด286ตื้อกีบที่ทสว.ได้สนองให้การอนุมัติสินเชื่อเกินวงเงินที่ได้สนองให้สถาบันการเงินย้อนบางธนาคารสามารถหมุนเวียนต้นทุนที่เก็บคืนได้จากลูกค้ารายเก่าเพื่อปล่อยกู้ให้ลูกค้ารายใหม่ได้จำนวน 15.56 ตื้อกีบอัตราส่วนของวงเงินอนุมัติตามแต่ละแขนงและสัญญาแสดงออกดังนี้แบ่งตามแขนงการแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรม42ตื้อ470ล้านกีบกว่า 14.17% แขนงหัตถกรรม26ตื้อ280ล้านกีบกว่า 8.71% แขนงท่องเที่ยว57ตื้อ700ล้านกีบกว่า 19.14% แขนงกสิกรรมปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์174ตื้อ849ล้านกีบกว่า 57.98% แบ่งตามสัญญารวม253อุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรม42หัตถกรรม28กสิกรรมปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์154ท่องเที่ยว29ทุนบวงนี้สามารถปล่อยกู้ให้จนก.อยู่17แขวงทั่วประเทศดังนี้เงินประกอบทุนของรัฐบาลเป็นวงเงินอัตราดอกเบี้ยต่ำจึงเป็นที่สนใจของหลายหัวหน่วยและสังคมหับหูข้อมูลหลายขึ้นจากการเผยแพร่ของทสว.ธนาคารที่เป็นคู่ร่วมมือกับทสว.แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงและจนก.ที่ได้รับสินเชื่อใน6เดือนต้นปี2022ทสว.ได้จัดสรรทุนจำนวน97ตื้อกีบเพื่อสนองให้4ธนาคารธุรกิจในนั้นประกอบมี3ธนาคารธุรกิจที่เป็นคู่ร่วมมือเก่าคือธนาคารพัฒนาลาวได้รับทุนจำนวน20ตื้อกีบธนาคารห่วมธุรกิจลาวเวียดได้รับทุนจำนวน25ตื้อกีบและธนาคารมาลูฮานเจเป้นลาวได้รับทุนจำนวน20ตื้อกีบและอีก1ธนาคารคู่ร่วมมือใหม่คือธ
ธนาคารเวียดตินลาวได้รับทุนจำนวน32ตื้อกีบถ้าจ่อนอกก่อใดมีเงื่อนไขครบถ้วนและมีความสนใจเข้าหาแหล่งทุนบ่วงนี้สามารถเข้าพัวพันกับบรรดาธนาคารธุรกิจที่กล่าวมานั้นโดยโกงได้